คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณตีเคยมาเล่าเรื่องร้านนี้ผีดุกับ The Ghost Radio ของเราแล้วครับครั้งนี้คุณตีได้รับฟังมาจากรุ่นพี่ที่ทำงานเกี่ยวกับจ่าอาวุโสท่านหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่จนได้รับฉายาว่าจ่าตาเลือดเป็นที่มาของเรื่องนี้เลยครับเรื่องจ่าตาเลือดเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณตีสวัสดีครับพี่แจ้งคุณตีสบายดีนะไม่สบายนิดหน่อยครับเป็นอะไรล่ะเนี่ยหวัดลงคอครับโอ้ยโดนฝนนะสิอากาศเปลี่ยนครับช่วงนี้ผมอยู่สระบุรีมันฝนตกฝนตกอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกอันนี้ต้องระวังเลยฮะไข้หวัดมันจะถามหาเอาง่ายๆเลยนะเสียงก็ไม่ค่อยดีครับวันนี้พยายามเสียงออกจมูกดื่มน้ำอุ่นเยอะๆครับนะเอาน้ำอุ่นมาไว้ใกล้ๆตัวแล้วก็ถ้ารู้สึกคอแห้งอยากไอกระแอมได้หมดเลยนะครับผมโอเคมาคุณตีครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้รุ่นพี่ที่ทำงานเนี่ยเขาเล่าให้ฟังใช่ครับจ่าตาเลือดคืออะไรยังไงต้องให้คุณตีเล่าให้ฟังนะฮะโอเคครับผมครับเรื่องนี้นะครับผมก็รับฟังจากพี่ที่ทำงานนะครับสมัยตอนที่เขาเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่ค่ายแห่งหนึ่งทางภาคเหนือก็แล้วกันเนาะครับครับผมจ่าคนนี้เดี๋ยวโทษครับพี่คนนี้ชื่อพี่บอยนะครับได้ครับในระหว่างที่เขาเป็นทหารเกณฑ์อยู่เนี่ยช่วงเวลาที่ฝึกอยู่2เดือนเนี่ยครับก็ขึ้นกองร้อยหลังจากฝึกเป็นทหารใหม่เสร็จแล้วก็ขึ้นกองร้อยก็หน้าที่หลักๆของพลทหารที่อยู่ในค่ายนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายก็ส่วนใหญ่จะเป็นเข้าเวรครับจะมีเวรกองรักษาการบ้างเวรหน้าคลังอาวุธตรงกองร้อยบ้างครับพี่บอยนี่ก็หน้าที่หลักเลยก็เข้าเวรตอนกลางคืนครับครับอยู่หน้ากองร้อยเขาก็เข้าทุกคืนในเวลาที่เขาเข้าเนี่ยเวรในค่ายทหารเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นถ้าเป็นคลังอาวุธเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น4ผัดนะครับตั้งแต่สามทุ่มถึงห้าทุ่มห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเอ้ยห้าทุ่มถึงตีหนึ่งตีหนึ่งถึงตีสามแล้วก็ตีสามถึงตีห้าครับตอนที่เขาเข้าเวรเนี่ยช่วงเวลาที่เขาเข้าผัดสองอย่างเงี้ยตอนเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเห็นทหารคนหนึ่งครับเดินปั่นจักรยานเนี่ยเหมือนจะตรวจเวรว่าเออมีทหารคนไหนแอบหลับบ้างไม่ท้าทายก็คือว่าถ้ามีทหารเนี่ยขับรถผ่านหรือว่าเดินผ่านหรือว่าอะไรเนี่ยเราต้องท้าทายเป็นสวัสดีครับอย่างเงี้ยเพื่อให้เขารู้ว่าเราไม่ได้หลับเวรต้องทำความเคารพใช่ครับก็ตะโกนไปถ้าเห็นเขาขับปั่นจักรยานผ่านมาก็ตะโกนสวัสดีครับอย่างเงี้ยเพื่อให้เขารู้ว่าเรายังทำหน้าที่อยู่ครับก็จะมีทหารคนหนึ่งเนี่ยปั่นจักรยานช่วงเวลาที่ผัดดึกเนี่ยเขาก็ปั่นจักรยานรอบกองพันบางวันก็เห็นสองรอบบางวันก็เห็นรอบนึงทุกวันแล้วเวลาที่ทหารกองร้อยไหนเนี่ยที่เข้าเวรอยู่เนี่ยแล้วแอบหลับแบบแอบนั่งหลับหน้าคังอย่างเงี้ยเขาก็จะทำโทษก็สั่งดันพื้นบ้างสั่งพุ่งหลังบ้างสั่งทำโทษก็เห็นอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่ทุกวันเลยครับจนวันหนึ่งก็อดสงสัยไม่ได้พี่บอยอดสงสัยไม่ได้ก็ว่าจ่าคนเนี้ยเอ๋ทหารคนเนี้ยเขาทำงานอยู่ที่ไหนเห็นแต่ตอนกลางคืนปั่นจักรยานมาตรวจเวรเนี่ยเป็นนายทหารหรือว่าเป็นจ่าหรือว่าเป็นนายสิบหรือว่าเป็นใครเขาเก็บความสงสัยอย่างเงี้ยสงสัยด้วยอาจจะเป็นความสงสัยด้วยหมั่นไส้ด้วยว่าเป็นใครว่ามาทำโทษกันอย่างเงี้ยแบบแอบหลับก็มาสั่งทำโทษกันก็เก็บความสงสัยเนี้ยไว้จนวันหนึ่งเขาได้มานั่งคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นทหารเนี่ยแหละครับเขาก็ถามว่าพี่ครับไอ้จ่าคนที่เขาตรวจเวรตอนกลางคืนเนี่ย
เอ๊ะทหารที่เขาตรวจเวรตอนกลางคืนเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่ไหนครับอยู่หน่วยไหนยังไงทำงานอยู่จุดไหนในกองพันเนี่ยพี่เขาก็บอกว่าอ๋อจ่าชวนตาเลือดเหรอเขาก็สงสัยละพี่บอยก็สงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมต้องเรียกชื่อเขาว่าจ่าชวนตาเลือดล่ะครับอ่ะงั้นก็มานั่งฟังที่พี่จะเล่าให้ฟังว่าเรื่องที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับเขาก็เล่าว่าจ่าคนเนี้ยไอ้ทหารที่ปั่นจักรยานเนี่ยเขามียศจ่าเป็นจ่าอาวุโสผมเขามาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกองพันครั้งแรกแล้วภูมิลำเนาเดิมเขาอยู่ที่โคราชเป็นคนโคราชมีลูกมีเมียก็คือย้ายมาปราบพวกคอมมิวนิสต์ครับทางภาคเหนือจ่าคนหน้าเขาเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบวินัยมากๆเลยแบบไม่ละเลยอะไรสักอย่างแบบทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทุกครั้งเลยเมื่อรุ่นพี่รุ่นน้องไม่ว่าจะเป็นนายสิบหรือว่าพลทหารเนี่ยเมื่อทำผิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะสั่งลงโทษทั้งหมดเลยจนแบบถือว่าคล้ายๆแบบว่ายังไงเป็นที่รังเกียจของพวกทหารด้วยกันก็คือไม่อยากสูงสิงไม่อยากที่จะรู้จักเขาอย่างเงี้ยครับผมเก็บตัวเงียบๆก็คือเขาก็จะมาป่าพวกคอมมิวนิสต์อยู่ที่ภาคเหนือครับครับแล้วเมื่อเขาป่าพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยในระหว่างที่เขาปะทะกันอยู่เนี่ยแล้วเสียงปืนสงบลงเนี่ยก็จะมีการเข้าไปตรวจพื้นที่อย่างเช่นปะทะกันช่วงกลางคืนกลางดึกอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนเช้าเนี่ยถ้าเสียงปืนสงบเนี่ยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องทหารก็ต้องเข้าไปตรวจพื้นที่แล้วไปเคลียร์พื้นที่แล้วว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างคนเสียชีวิตกี่คนอย่างเงี้ยนับจำนวนครับครับจ่าคนเนี้ยเขาก็จะเดินไปดูว่าศพคนนี้ตายแล้วนะหรือว่าพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยคนนี้ยังไม่ตายในระหว่างที่เขาเดินไปเนี่ยเขาก็จับหัวขึ้นมาแล้วก็เขาจะปาดคอทุกคนเลยเขาจะปาดคอทุกคนเลยที่ไม่ว่าจะเป็นศพหรือว่าคนที่แบบใกล้จะตายที่เป็นพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะปาดคอทุกคนเลยจนจะมีพวกคอมมิวนิสต์อีกส่วนหนึ่งที่ยังหลบหนีออกไปได้และแอบซุ่มดูอยู่ว่าเขาตรวจพื้นที่ลงมาตรวจกี่คน อะไรอย่างเงี้ยก็หันไปแอบมองซุ่มดูเขาอยู่เขาก็เห็นว่าระหว่างที่จ่าคนเนี้ยปาดคอศพปาดคอคนที่ใกล้จะตายเนี่ยเห็นตาเขาเป็นสีแดงแล้วก็หน้าตาเขาเปลี่ยนไปเลยเหมือนยักษ์เหมือนอะไรสักอย่างเลยครับจนเขาล่ำลือกันว่าจ่าตาเลือด อันนี้คือที่มาของคำว่าจ่าตาเลือดครับครับทุกครั้งผ่านศึกมาสักกี่ครั้งก็เขาก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งเลยก็คือปาดคอศพปาดคอคนที่แบบใกล้จะตายเขาจนเป็นที่เรื่องลือขึ้นมาถึงที่กองพันเขาก็ให้ฉายาเขาครับผมว่าจ่าตาเลือดจากนั้นมาก็กลับมาอยู่ที่กองร้อยเหมือนเดิมก็รู้ประวัติเขาละเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเก็บตัวเงียบไม่สูงสิงกับใครแล้วก็ฐานะจ่าอาวุโสเนี่ยเมื่ออยู่ในกองพันเนี่ยก็คือจะเป็นถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่แบบไม่มีใครกล้ายุ่งกับเขาได้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่ายังไงเก๋าที่สุดละในกองพันอย่างเงี้ยครับครับผมประกอบด้วยเขาเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบเข้มงวดทุกอย่างก็ยิ่งจะไม่มีใครสูงสิงกับเขาเลยครับครับจนวันหนึ่งก็ผ่านมาเรื่องนี้ก็ผ่านมารับฟังแล้วก็เข้าเวรพี่บอยก็เข้าเวรทุกครั้งเลยก็จะเห็นจ่าคนนี้แหละครับจนวันหนึ่งก็คือมีวันหนึ่งที่เขาไม่เข้าเวรแล้วก็นอนอยู่ลงนอนที่กองร้อยครับครับช่วงเวลาสักประมาณตีหนึ่งช่วงเวลาสักประมาณตีหนึ่งเนี่ยตอนที่เขานอนอยู่เนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนร้องแบบจ้าขึ้นมาครับทั้งกองร้อยก็ลุกขึ้นสะดุ้งตื่นลุกขึ้นไปดูว่าที่มาเสียงมาจากไหนครับครับ
ก็เป็นเสียงของทหารที่เข้าเวรอยู่หน้าคาปูตช่วงเวลานั้นแหละก็วิ่งไปดูกันก็เห็นนอนคว่ำหน้าหมดสติอยู่ก็พาออกปฐมพยาบาลที่เตียงครับครับก็ไม่ได้สติจนตื่นมาเช้าอีกวันหนึ่งก็ถามเขาว่าเฮ้ยพี่บอยก็ถามเขาว่าเฮ้ยเป็นไรทำไมเป็นลมอย่างเงี้ยหมดสติอย่างเงี้ยคนนั้นก็ฟื้นมาแล้วก็ผวาพูดแบบไม่ได้สับก็พูดอย่างเดียวว่าจะชวนเป็นผีจะชวนเป็นผีไอพี่บอยเนี่ยเขาก็ถามว่าจะชวนเป็นผีได้ยังไงก็เห็นเขาปั่นจักรยานตรวจเวรอยู่ทุกวันก็จะเป็นผีได้ยังไงนั่นก็สั่นแล้วก็พูดอย่างเดียวว่าจะชวนเป็นผีจะชวนเป็นผีจนควบคุมสติตัวเองอยู่แล้วก็บอกว่าไหนเป็นผียังไงไหนลองเล่าให้ฟังดิเขาก็บอกว่าทหารที่เข้าเวรเพื่อนของพี่บอยนี่แหละเขาก็เล่าให้ฟังว่าในจังหวะที่เขาเข้าเวรเนี่ยเขาแอบหลับแอบนั่งหลับแล้วจ่าชวนเนี่ยมาปลุกเขาครับมาปลุกเขาแล้วเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นจ่าชวนยืนอยู่แล้วก็บอกว่ามึงแอบหลับเหรออย่างเงี้ยครับมึงแอบหลับเหรอเอาไปเลยดันพื้น50ยกครับก็สั่งทำโทษให้ดันพื้น50ยกไอ้เพื่อนพี่บอยนี่ก็ดันพื้นอยู่ดันพื้น50ยกก็ในจังหวะที่เขาดันพื้นจังหวะที่เราลงไปข้างล่างเห็นมั้ยพี่เขาก็หันไปมองตรงรองเท้าของจ่าชวนนี่แหละตอนที่ก้มลงไปแล้วหันไปดูอย่างเงี้ยเหลือบตาไปดูก็ไปเอะใจว่าอ้าวทำไมเท้าไม่ติดพื้นอ่ะทำไมเท้าจ่าชวนนี่ไม่เหยียบลงพื้นเลยทำไมลอยอยู่ครั้งแรกก็ยังไม่มั่นใจก็ลงก็ตอนลงก็ดูอีกครั้งนึงจนแบบโหเท้าไม่ติดพื้นก็สงสัยก็เพื่อนที่บอยก็เลยหันหน้าขึ้นไปดูและจังหวะที่หันหน้าขึ้นไปดูจ่าชวนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเนี่ยหน้าจ่าชวนเนี่ยก็คือลูกตาแดงก่ำเลยถลนออกมาแล้วมีเลือดออกจมูกออกปากแล้วก็ยืนแบบท่าตามระเบียบพักครับครับแล้วก็บอกดันพื้นลงไปดันพื้นลงไปเมื่อเห็นอย่างนั้นก็เลยตกใจเป็นลมนะตรงนั้นเลยก็เรื่องนี้ก็ถึงกับพวกในสิบพวกจ่าอะไรพวกนี้เขาก็เล่าให้การฟังแต่ก็คือว่าเสียงของพลทหารก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่เชื่อว่าจะชวนเป็นผีเขาก็จะบอกว่าจะชวนเป็นผีได้ยังไงอ่ะเขายังมาทำงานอยู่นะก็ถามว่าเขาทำงานที่ไหนทุกคนก็ไม่รู้ว่าเขาทำงานที่ไหนครับเนี่ยเขาก็มาทำงานอยู่นะแล้วก็มีในสิบคนหนึ่งที่มีห้องพักอยู่ข้างห้องเขาเนี่ยมีห้องพักอยู่ข้างของเขาเนี่ยตอนเช้ามาเขาบอกว่าเขาก็เห็นจะชวนออกไปทำงานนะแล้วเขาจะเป็นผีได้ยังไงเรื่องก็ผ่านมาเรื่องนี้ก็ผ่านมาจนวันหนึ่งมีเพื่อนที่บอยอีกคนหนึ่งเนี่ยถึงเวลาที่เขาต้องเข้าเวรอีกละก็คือไม่ยอมตื่นขึ้นมาเข้าเวรอย่างนั้นมาตอนที่เขาบอกว่าตอนที่เขานอนอยู่เนี่ยเพื่อนพี่บอยเนี่ยเขานอนอยู่อ่ะเขารู้สึกเหมือนคนมาสะกิดตรงขาเขาแต่เขาไม่ได้คิดอะไรเขาขยับขาหนีแล้วก็มีคนมาสะกิดที่แขนอีกแล้วเขาก็ไม่คิดอะไรอีกเขาก็อยู่นิ่งๆอย่างนั้นมาเขาบอกว่าเสียงจ่าชวนนี่เรียกว่ามึงไม่ตื่นไปเข้าเวรเหรอและจากนั้นก็หันหน้าไปดูเนี่ยหันหน้าไปดูเห็นเป็นจ่าชวนเนี่ยนั่งยองๆอ่ะแล้วก็เอาหน้าหันหน้ามาหาเขาอ่ะแล้วหน้านี่มีแต่เลือดมีแต่ลูกตาถลนมีเลือดอาปากอาบหน้าก็ตกใจร้องเออโวยวายทั่วกองร้อยเลยก็จนเป็นเรื่องแบบไม่มีใครนอนได้ละกองร้อยเนี่ยก็คือเขาก็ให้เข้าเวรสองคนให้เข้าเวรสองคนก็แล้วก็ยังโดนจ่าชวนเนี่ยแบบไปแกล้งไปหลอกทุกสิ่งทุกอย่างแบบจนเห็นอยู่เป็นประจำครับผมครับก
ขาก็บอกว่าจ่าชวนเนี่ยเป็นผีจริงๆนะแต่จากนั้นมาเนี่ยพวกจ่าพวกทหารก็ยังไม่เชื่อว่าจ่าชวนเป็นผีเพราะมีคนคนหนึ่งที่อยู่ข้างห้องเนี่ยเขามายืนยันตลอดเลยว่าจ่าชวนเนี่ยออกมาทำงานทุกคืนเอ้ยทุกเช้าทุกคืนครับผมก็ตอนกลางคืนออกมาปั่นจักรยานก็เห็นเขาปั่นจักรยานออกมาจนเรื่องมันบานปลายจนพลทหารเนี่ยอยู่ที่กองร้อยไม่ได้แอบหนีกลับบ้านครับผมเขาก็เลยบอกว่ากลับมาไปตามทหารเนี่ยไอผู้บังคับบัญชาก็ไปตามมาจากที่บ้านแล้วก็มาพูดว่าเออถ้าบอกว่าจ่าชวนเป็นผีจริงเนี่ยไปดูที่บ้านจ่าชวนวันนี้เลยแต่ถ้าจ่าชวนไม่ใช่ผีเนี่ยสั่งขังทั้งหมดเลยนะมีการเขาก็พูดเดิมพันประมาณนี้แหละไอ้คนที่เจอก็บอกว่าเป็นผีจริงๆเป็นผีจริงๆได้นี่มาเขาก็ไปที่บ้านจ่าชวนเลยวันนั้นก็พาไปทางกองร้อยเลยไปดูเป็นสักขีพยานยกกองร้อยไปเลยอ่ะฮะใช่ครับเออมันไม่ใช่แค่ร้อยพี่บอยร้อยเดียวก็คือกองร้อยที่อยู่ละแวกใกล้เคียงก็คือเจอว่าเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงี้ยครับเจอแต่จ่าชวนเนี่ยจนทุกคนรำคาญน่ะแบบจ่าชวนอีกแล้วเดี๋ยวก็ผีจ่าชวนอีกแล้วก็พาไปดูที่ห้องแต่จังหวะที่ไปเนี่ยห้องเนี่ยล็อกจากข้างในแต่ไม่เห็นรองเท้าจ่าชวนอยู่หน้าห้องเขาก็คิดว่าจ่าชวนคงไปทำงานอาจจะออกทางหลังบ้านอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่างั้นก็เรียกจ่าชวนเลยให้เขาตื่นมาถ้าเขายังไม่ตายเนี่ยก็เรียกมาเลยครับเขาก็เรียกยังไงก็ไม่มีคนเปิดประตูออกมาก็เลยคุยกันว่างั้นก็พังประตูเข้าไปครับก็พังประตูเข้าไปปุ๊บเห็นรองเท้าแกวางอยู่ข้างในห้องแสดงว่าแกไม่ได้ทำงานละครับก็ขึ้นไปชั้นสองก็ไปเห็นประตูห้องเปิดอยู่แง้มๆแล้วเห็นเท้าแกเห็นเท้าแกนอนอยู่บนเตียงเขาคิดว่าแกนอนสุดท้ายมาเขาก็เปิดประตูตะโกนเรียกก่อนครั้งแรกตะโกนเรียกแล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับอะไรวะจากนั้นเขาก็เปิดประตูก็ไปเจอเป็นศพจ่าชวนเนี่ยนอนอืดอยู่นอนอืดอยู่บนเตียงที่นอนใช่ครับจนแบบมันเรื่องมันผ่านมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับจนศพแบบว่าบวมจะแตกแล้วครับโอ้หมายถึงว่าแกเสียมาก่อนหน้านั้นเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเหรอใช่ครับแต่แล้วมาก็เขาก็ถามว่าเอ้าแล้วอยู่ห้องข้างๆทำไมไม่รู้อ่ะกลิ่นมันต้องมีแล้วเนี่ยมันต้องเหม็นละมันต้องรู้สึกละใช่ไอคนนั้นก็ทั้งแม่บ้านทั้งในสิทธิ์เขาก็บอกว่ามันไม่มีกลิ่นนะเฮ้ยไม่มีกลิ่นอะไรเลยแล้วก็คือตอนกลางคืนก็ไม่ได้มีเสียงแบบกุ๊กกิ๊กแก๊กเหมือนคนทำงานอะไรก็ตอนกลางคืนก็เป็นเสียงนอนปกติไม่มีเสียงอะไรมารบกวนตอนกลางวันเขาออกไปทำงานแล้วแม่บ้านเขาอยู่เขาก็บอกว่าก็ได้ยินเสียงเหมือนทำงานทำล้างจานล้างชามอะไรอยู่ในบ้านเป็นปกติถ้าไม่ได้มาเจอศพเนี่ยก็คงไม่รู้หรอกว่าแกเสียเพราะไม่ค่อยมีคนได้สนใจเขาเรื่องก็ผ่านมาแต่มันก็พอตอนนี้เรารู้แล้วว่าจะชวนเสียทุกคนก็จะระแวงจ่าชวนนี่แหละเข้าเวรตอนกลางคืนก็เข้าทีละสองคนสามคนบ้างก็คือแบ่งกันเข้าไปจากนั้นมาพวกที่เข้าเวรคลังอาวุธเนี่ยไม่เจอละมาเจอพวกที่เข้าเวรอยู่เขาเรียกว่าสป.3กับสป.5ครับครับเป็นคลังน้ำมันกับคลังพวกกระสุนปืนระเบิดอะไรพวกนี้ครับเปลี่ยนเป้าหมายเหรอใช่ครับก็คือเฮี้ยนต่อเนื่องเลยแบบบางครั้งเนี่ยไอ้พวกที่เดินเข้าเวรอยู่เนี่ยไปเข้าเวรประจำป้อมจะเป็นป้อมแล้วตอนนี้จะไม่ได้เป็นอาคารเป็นอะไรเป็นป้อมเล็กๆอยู่ป้อมนึงครับผมเข้าไปเนี่ยนั่งเข้าเวรอยู่นั่งดูดบุหรี่อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอจ่าชวนเนี่ยถอดหัวตัวเองมาแล้วก็ปาใส่เขาก็เป็นจับไข้จนไม่มีใครกล้าเข้าเวรจากนั้นก็คือผู้พันรู้เรื่องแล้วก็ตั้งแต่รู้ว่า
เออจ่าชวนเฮียนเนี่ยก็เลยทำพิธีแบบทำบุญทำบุญกองพันครับผมทำบุญกองพันยกใหญ่อะไรอย่างนี้ก็เรื่องนี้ก็จ่าชวนนี่ก็เริ่มซาลงซาลงครับเรื่องจะมีอยู่ประมาณนี้แหละครับแล้วก็เสียเพราะอะไรอ่ะคุณตีหมอชันสูตรว่าหัวใจวายครับอ๋อหัวใจวายใช่แกเป็นคนที่ดื่มเหล้าดูดบุหรี่จัดเลยครับแต่หลังจากที่เสียไปดูเหมือนว่าแกก็ยังคงความเฮี้ยบของแกอยู่ใช่ครับเดินตรวจปั่นจักรยานตรวจทั้งคืนใช่เออนะครับเหมือนกับเป็นตำนานเรื่องเล่าของกองพันกองร้อยนี้เลยนะเขาที่ฟังอ่ะเออเพราะว่าฟังมาดูแล้วโหเดี๋ยวนะถ้ากับว่าต่างคนต่างเห็นจะชวนคนเนี้ยไปทำงานผมว่าที่ทำงานก็เห็นเขาก็มาทำงานตามปกติถึงไม่มีการไปตามไงเพราะว่าหายไปอาทิตย์สองอาทิตย์มันเรื่องใหญ่มากสำหรับราชการมันเฮ้ยแสดงว่ามันต้องมีคนเห็นเขาในที่ทำงานมีคนเห็นว่าไปทำงานแล้วอาจจะเห็นอยู่ที่ทำงานด้วยผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบกับเรื่องที่พลทหารคนอื่นที่เข้าเวรแล้วเขาเห็นน่ะก็แสดงว่าอ๋อนอกจากที่ทำงานที่เห็นแล้วเนี่ยตอนกลางคืนแกก็มาปั่นจักรยานตรวจงานของแกตามปกติครับผมนะครับนั่นคือเรื่องของจ่าตาเลือดที่ตัวของคุณตีเนี่ยได้ยินได้ฟังมานะครับอยากจะบอกงี้ว่าขอบคุณมากๆที่ขนาดป่วยนะโอ้ยังป่วยยังมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันคุณผู้ชมก็อย่าลืมทานยาจิบน้ำอุ่นเยอะๆนะคุณตีครับพี่แจ้งนะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพมาครับผมหายใจลำบากแล้วขอบคุณมากๆคุณตีพักผ่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6 ล้านรับ6 ล้านทั้ง iOS และ Android